แต่วันพรุ่งนี้ประชุมสภาเราต้องดูสถานการณ์ในสภาด้วยว่าสภาเราปิดช่วงไหนอะไรยังไงก็ต้องดูความเหมาะสมในฐานะที่เราเป็นผู้แทนมีการประชุมสภาพรุ่งนี้ประชุมร่วมตอนเช้าประชุมร่วมรัฐสภาตอนบ่ายประชุมสสนะครับเพราะเราต้องดูความเหมาะสมในฐานะที่เราเป็นผู้แทนเราจะทำอะไรเราก็ต้องดูว่าสภาเขาจะทำอะไรเท่าที่พูดคุยกับสสในพรรคนะคะอันนี้มันจะมีเรื่องของความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นไหมคะคือความเห็นต่างมันมีปัญหาทุกครั้งในการประชุมร่วมไม่ว่าการส่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกสมัยความเห็นต่างกันมีทุกครั้งแต่ก็สุดท้ายก็ความแตกแยกก็ไม่มีความเห็นต่างก็มีเป็นธรรมดาจำเป็นไหมคะว่าสมาชิกพรรคต้องยึดมติพรรคคือในข้อบังคับพรรคมันมีอยู่ว่าเมื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไรก็ต้องทำตามมติพรรคนะครับแต่ถ้าสมาชิกจะขอใช้เอกสิทธิ์หรือความเป็นสสอะค่ะคือทุกคนก็ไม่เห็นด้วยก็มีในการประชุมที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครั้งที่แล้วก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่ต้องใช้เอกสิทธิ์คือถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยไปเลยจะไม่มีการลงโทษหรืออะไรยังไงใช่ไหมครับประชาธิปัตย์คงไม่มีหรอกก็สื่อที่เราพูดกันเองว่าขับท่านนายกชวนอะไรชวนในพรรคยังไม่มีใครพูดถึงนะครับสมัยที่แล้วก็สื่อก็พูดว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ในพรรคยังไม่มีไม่ทราบข่าวมันออกมาจากไหนนะครับในพรรคไม่เคยมีเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกเศรษฐาอะไรไม่เคยมีเรื่องการนะครับแต่ไม่ทราบสื่อออกมาก็ยังไม่มีแนวโน้มเรื่องเลือดไหลออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราออกเองผมคิดว่าทุกคนนะมีอุดมการณ์ในพรรคก็ผมก็คงเดินไปตามระเบียบข้อบังคับของพรรคนะครับ